สวัสดีครับทุกท่านนะฮะกลับมาแล้วนะครับอุ๊อาจจะมาดึกหน่อยนะครับโหคอมเมนต์ตัวเล็กมากเลยอะสวัสดีครับนี่มีอะไรจะอวดด้วยอุ๊ยน่ารักไหมนี่ดูสิก็ตัวนี้นี่วายน่ารักมากเลยวันนี้เป็นฟิลเรามากันในทีมรีวิวนี่น่ารักไหมน่ารักมากจบนะฮะวันนี้นะฮะปัดแก้มตัวมันต่ำไปอะดิดูดิน้องปัดแก้มต่ำมากอะเกือบถึงข้างเลยBlack Friday ช็อปไรดีครับของที่อยากได้เลยครับถ้าเป็นผมจะช็อปอันนี้เพราะว่าน่ารักเกินไปแล้วอ่ะตั้งชื่อน้องยังเลยครับทำไมเสียงแหบขนาดนี้อ๋ออาจจะร้องเพลงเยอะมั้งครับเมื่อกี้เพิ่งร้องเพลงมานะครับซ้อมเพิ่งซ้อมมาแหบจริงด้วยอ่ะไม่เป็นไรนะครับทุกคนไม่ต้องเป็นห่วงนะครับ Lucky please say hi from Indonesia Hello Hi มีครบเซตยังไม่ครบเลยครับคือเอาจริงว่าคือผมสุ่มมาใช่ป่ะคือตัวนี้คือตัวแรกที่ผมได้มาแล้วพอผมเปิดกล่องที่2ได้เหมือนเดิมเลย ก็เลยต้องซื้อกล่องที่3มาเป็นน้องคนนี้นะฮะแต่ว่าก็แบบว่ามีแผนว่าจะรับน้องมาอีกนะครับก็จะพูดว่าอะไรอ่ะวันนี้คุยอะไรกันดีทุกคนมีใครอยากรู้เรื่องอะไรไหมครับสามารถชวนผมคุยได้นะครับเพราะวันนี้มาแบบผมก็จะอวดน้องไปเรื่อยๆเงียบอุ้ยน่ารักอะเงียบสวัสดีครับสวัสดีครับนี่อุ้ยวันนี้뭐먹지오늘마라탕먹었어요그리고물 ไม่ใส่เสื้อสีอะไรอ๋อพรุ่งนี้วันนี้ผมจะมาแจ้งทุกคนไว้ก่อนเลยนะครับว่าพรุ่งนี้นะครับปักกี้ไปร่วมงาน Matter Maker อย่างเดียวนะครับในตอนเย็นเพราะว่าติดสอบนะครับของมหาลัยนะครับไปไม่ได้นะครับใช่ครับก็เจอกัน Matter Maker นะครับYou look like 30s. Whoa, my gosh. Do I look I'm not gonna say that old, but do I look that mature? ครับทุกคนคือผมมีเรื่องจะเล่าให้ฟังอ่ะจริงๆอยากเล่าคือจริงๆอ่ะอยากเล่ามานานแล้วแต่ว่ามันยังไม่มีโอ้พังมันไม่ยังไม่มีโอกาสได้เล่านะครับแล้ววันนี้นะครับมาแล้วนะครับเพื่อประกอบการเล่านะฮะเราเปิดบงไปด้วยนะครับ
นี่นะครับก็คือว่าล่าสุดใช่ไหมที่เราไปมาต่างประเทศก็คือไปที่ญี่ปุ่นมานะครับไปที่โตเกียวโดมาเพราะว่าไปดูนี่นะฮะเป็นตอนแรกนึกว่าเป็นคอนเสิร์ตแต่ว่าพอไปถึงปุ๊บเป็นแฟนมีตนะเป็นแบบเขาใช้คำว่าเป็นเหมือนแฟนมีตของ Treasure ที่โตเกียวโดมใช่ไหมครับก็เหมือนตอนแรกอ่ะพวกเราเพอร์เซสก็แบบว่าเหมือนได้รับข่าวดีมาจากแบบว่าพี่ๆทีมงานอะไรเงี้ยว่าเดี๋ยวจะมีโอกาสได้ไปแบบว่าไปดู Treasure นะอะไรเงี้ยแล้วก็เดี๋ยวจะได้ไปแบบว่าถ่ายเต้นกับ Treasure อะไรเงี้ยซึ่งตอนผมรู้ผมแบบเก็ตไหมครับทุกคนเก็ตไหมเพราะว่ามันอ่ะอวดอีกดีกว่านี่นะคะก็เป็นผ้าซัมติงนะคะยังไม่ได้แกะเลยไม่กล้าแกะนะครับเพราะว่ากลัวมันพังแล้วก็คือจะบอกว่าผมอ่ะได้เมนตลอดเลยอ๋อนี่ไงมันชื่อว่า Treasure 2023 Fan Meeting Hello Again Tokyo Dome Special เป็นอย่างนี้นะฮะนี่นะครับก็ผมเปิดมาแล้วผมว่าขอให้ได้เมนนะแล้วผมก็ได้เมนจริงๆด้วยนี่เป็นเข็มกัดนะครับนี่อวดอีกแล้วแล้วก็พอไปถึงใช่ไหมครับที่นู่นก็จริงๆเป็นครั้งแรกของผมด้วยเหมือนกันที่แบบว่าไปญี่ปุ่นโอเคนะครับเล่าต่อนะครับ so we went to treasures fan meeting hello again Tokyo Dome special yeah and ว่าทำไมอยู่ดีเล่าเป็นภาษาอังกฤษอะครับโอเคแค่บอกให้เผื่อมีแบบว่าอินเตอร์แฟนกำลังดูอยู่นะครับก็แบบว่าจะได้เข้าใจตรงกันว่ากำลังเล่าถึงเรื่องอะไรนะครับโอเคเสร็จแล้วพอไปถึงที่นู่นใช่ไหมอากาศดีมากอากาศดีแบบคือผมมาเป็นคนขี้ร้อนมากกว่าขี้หนาวนะครับก็เลยแบบว่าทุกคนอาจจะเห็นผมแต่งตัวแบบว่าออกไปทางขี้ร้อนมากกว่านะครับใช่ผมเป็นคนขี้ร้อนมากกว่าขี้หนาวพอไปถึงที่นู่นน่ะคืออากาศคือเวลคัมด้วยประมาณ11องศาแล้วมันเป็น11องศาที่ตอนแรกไปถึงอ่ะฝนตกแล้วลมแบบอย่างเงี้ยเลยเดินแบบเย็นมากใช่นั่นแหละครับก็คือแบบเย็นมากแล้วผมแบบดีใจมากแล้วก็คือจริงๆอ่ะแบบว่าคือผมต้องบอกก่อนเลยว่าพอไปถึงที่นู่นอ่ะเป็น culture shock แบบไม่ได้ culture เขาเรียกว่าอะไรอ่ะแบบว่าประสบการณ์ใหม่ใช่ไหมประสบการณ์ใหม่แบบว่าคือผมแบบว่าพอไปถึงที่นู่นไปที่คอนเสิร์ตแล้วนะครับแบบว่าไปที่คอนเสิร์ตเนี่ยคือแบบว่าทูเมชาวญี่ปุ่นทุกคนอ่ะค่อนข้างแบบว่าแต่งตัวเหมือนกันหมายถึงว่าเป็น first impression ของผมด้วยกับประเทศญี่ปุ่นที่แบบว่าคือทุกคนค่อนข้างแต่งตัวเหมือนกันมากๆเลยแบบว่าเสื้อโค้ทสีดำ based on มันจะเป็นขาวดำแบบสะทั้งหมดเลยแล้วผมแบบว้าว so amazing อ่ะแบบทุกอย่างดูเป็นระเบียบเรียบร้อยไปจนถึงกระทั่งการแต่งตัวของคนแล้วก็คือในตอนที่นั่งอยู่ในคอนเสิร์ตใช่ไหมครับคือแม้กระทั่งการโบกบงอ่ะทุกคือผมไม่รู้ว่าเขาซ้อมกันมาหรือเปล่าแต่ว่าเขาโบกพร้อมกันมากมากเลยอ่ะแบบมากๆจริงๆอ่ะแบบว่าเป็นแผงหมดเลยแล้วผมทุกคนนึกภาพออกใช่ไหมครับเขาจะมีทีมสีเวลามีอย่างนี้นี่เองใช่ครับคือแล้วก็แต่ว่าเรื่องเนี้ยแบบว่าผมค่อนข้างจะแบบว่าตกใจมากๆจริงๆแบบว่าการที่บกบงพร้อมกันยังไงได้ขนาดนั้นอะแบบว่าความสามารถคีคือพลังจริงๆอะโอ้ภาษาญี่ปุ่นพูดว่าเยี่ยมคืออะไรครับสุโกยใช่ครับ
อ๋อแล้วผมก็ได้คำศัพท์มาด้วยเพราะว่าไปกินข้าวแล้วน้ำหมดตลอดเลยก็เลยต้องบอกเขาว่ามิตซึมิตซึนี่นะครับแปลว่าขอน้ำหน่อยใช่แล้วก็ผมจะเล่า impression กับ treasure ให้ฟังละกันนะครับทุกคนก็จริงๆอ่ะแบบว่าอยากขอบคุณทั้งทาง YG ด้วยเหมือนกันแล้วก็อยากขอบคุณแบบว่าพี่ๆ Genes แล้วก็YGMM ด้วยเหมือนกันนะครับที่แบบว่าพาพวกเราไปแบบว่าเปิดประสบการณ์นะครับผมได้แบบว่าได้พูดคุยกับเทรเชอร์แล้วก็แบบว่าได้คอนเทนต์กับเทรเชอร์ได้เจอเทรเชอร์อะไรอย่างเงี้ยก็แบบว่าคือจริงๆเทรเชอร์ก็เป็นอีกวงที่ผมชอบมาก เหมือนกันครับแล้วก็เหมือนแบบว่าก็จริงๆก็ติดตามผลงานอยู่เรื่อยๆแล้วก็พอไปถึงแบบว่าตอนแรกทุกคนไม่ต้องตกใจเสียงแหบนะครับข้ามมองข้ามไปนะครับไม่เป็นไรนะครับแค่แบบว่าแฮปเสน่ห์นิดนึงนะคะโอเคก็คือแพลนของเราตอนแรกเหมือนแบบพี่ทีมงานเขาแอบกระซิบมาว่าเนี่ยปากกี้เดี๋ยวเราไปถ่ายคอนเทนต์นะเดี๋ยวถ่ายกับจองฮวานกับจองอูนะแล้วก็เดี๋ยวพี่เมย์กับพี่จักรนะไปถ่ายกับฮารุโตะตอนแรกนึกว่าจะเจอแค่3คนแบบว่าจองฮวานชีจองอูชีคริกูฮารุโตะชีนึกว่าจะเจอแค่3คนนะครับแต่ว่าพอเดินเข้าไปนะครับเหมือนพวกผมก็แบบว่ายืนรอแบบว่าคือพวกเราก็ถือดอกไม้ไปด้วยอะไรเงี้ยไปมอบให้นะครับผมเพราะว่าก็แสดงความยินดีแล้วก็แบบว่านะครับแบบว่าอยากมอบให้เทรเชอร์ด้วยอะไรเงี้ยก็เลยแบบว่าถือดอกไม้ไปด้วยแล้วเหมือนจังหวะที่ยืนถือดอกไม้อยู่ปุ๊บแบบนี้ผมยืนนี้ปุ๊บเสร็จแล้วคราวนี้ตอนแรกผมก็เห็นเดินเข้ามาตอนแรกเป็นคุณโดยองเดินเข้ามานะครับผมว่าไม่ได้อยู่ในคนที่ต้องถ่ายด้วยนี่นาเป็นคุณโดยองเดินเข้ามาสักพักหนึ่งก็เป็นคุณจีฮุนเดินเข้ามานะครับผมก็โอ้สักพักนึงเขาเดินเข้ามา10คนเลยทุกคนแบบอันยาซีโฮอย่างนี้ผมก็สวัสดีแต่ว่าจำเป็นดีมทุกคนไปนะคะแบบว่าตอนนั้นตื่นเต้นมากแล้วก็ดีใจมากๆแล้วก็คือตอนแรกแอบคิดว่าจะเกรงกันกว่านี้แต่ว่าก็จะมีพี่คอนซอกครับที่แบบว่าคุยเก่งมากๆเลยนะเขาเป็นคนที่คุยเก่งมากๆจริงๆแบบว่าเขาคุยกับเราเรื่อยๆเลยอะไรเงี้ยแบบว่าแบบโอ้โหอะไรเงี้ยทุกคนน่าจะนึกออกใช่ไหมครับถ้าใครเป็นทีมเมย์น่าจะเห็นภาพว่าแบบว่าคุณคอนซอกเขาแบบเป็นพี่ลีดเดอร์นะครับใช่นั่นแหละก็พอได้เจอจริงๆก็ทุกเชื่อทุกคนก็คือน่ารักมากๆครับแบบว่าเฟรนลี่ไม่ใช่เฟรนลี่ดิแบบว่ายิ้มแย้มแจ่มใสถึงแม้ว่าแบบพวกเราจะเป็นใครก็ไม่รู้อะไรอย่างเงี้ยเขาก็แบบว่าเหมือนเวลคัมเราแบบน่ารักมากๆจริงๆครับวันนี้แบบว่าคือผมอะที่ผ่านมาก็มีแบบดูผลงานเขามาตลอดอะไรอย่างนี้ใช่ไหมครับก็คือเหมือนเราก็ไม่ได้เหมือนไม่ได้ไปเจอเขาในแบบที่นอกเวลางานอะไรเงี้ยแต่ว่านี้ก็คือแบบว่าพอเจอเขาก็ทุกคนน่ารักมากๆจริงๆนะครับทุกคนคอนเฟิร์มนะครับคอนเฟิร์มเลยจริงๆแล้วก็พอเรามอบดอกไม้อะไรเสร็จปุ๊บอย่างนี้ใช่ไหมก็ถ่ายลงถ่ายรูปถ่ายคอนเทนต์อะไรกันเงี้ยครับโอ้แต่เพราะว่าผมแบบคือตอนแรกตอนที่ผมถ่ายคอนเทนต์ใช่ไหมคือทุกคนเข้าใจความตื่นเต้นใช่ไหมครับว่าผมถ่ายคอนเทนต์กับเทเชอร์ก็เลยจะเกิดความตื่นเต้นขึ้นนิดนึงอะไรเงี้ยครับแล้วก็แบบว่าโอ้นั่นไงพูดไม่ออกนั่นแหละครับก็พอได้ถ่ายคอนเทนต์ด้วยจริงๆตอนแรกคือจะเป็นคิวของคุณฮารุโตะก่อนนะครับแล้วก็เป็นพี่จังกับพี่เนยไปถ่ายก่อนซึ่งนั้นผมก็นั่งอยู่กับปาล์มแล้วก็ดูเขาถ่ายนะครับก็คือแบบว่าเขาก่อนที่ถ่ายเขาบอกเราก่อนเลยว่าแบบเนี่ยไม่ต้องเกรงเลยนะครับทุกคนอะไรเงี้ยแบบว่าสบายๆได้เลยแบบเต็มที่ let's go อะไรเงี้ยเขาก็จะเป็นฟิลนี้แต่ว่าก็เกรงอยู่ดีนะครับจนแบบว่าเหมือนฮารุโตะคุณฮารุโตะนะครับเขาก็เลยบอกเดินมาบอกเราแบบเหมือนเขามาดูคลิปเหมือนแบบว่าถ่ายเสร็จปุ๊บเทคนึงอะไรเงี้ยแล้วก็มาดูคลิปแล้วก็บอกว่าดูเกรงๆนิดนึงนะครับแบบว่า you relax ได้เลยนะแบบว่าไม่ต้องเครียดอะไรเงี้ยผมก็เลย
ก็เรียนดูอยู่ขนาดเรียนดูยังเก่งแต่พี่จังกับพี่เนยก็หลังจากนั้นก็รีแลกซ์ขึ้นอะไรเงี้ยก็ตลกดีครับแบบว่ามาอยู่ในมุมมองคนที่นั่งดูอะไรเงี้ยแล้วก็พอถึงคิวผมใช่ไหมคิวผมถ่ายกับคุณจองฮวานนะครับแล้วก็คุณจองอูซึ่งก็ตื่นเต้นมากๆเลยนะครับแล้วก็แบบว่าคุณจองฮวานเขาก็แบบว่าบอกเหมือนกันว่าแบบมีเขาอะผมว่าเขาน่ารักมากๆตรงที่เหมือนคือผมอะคือก็ซ้อมไปนิดนึงแล้วแต่ว่าแบบว่าถ้าเราอะอาจจะยังไม่ได้แม่น 100% ขนาดนั้นแล้วก็บวกกับความตื่นเต้นบวกกับอากาศที่ค่อนข้างเย็นบวกทุกโอ้ขอเขียนบวกกับทุกๆอย่างนะครับก็เลยแบบว่านั่นแหละก็เลยมีความตื่นเต้นนิดนึงแล้วก็คือเขาก็เลยบอกผมว่าแบบอยู่ถ้าเกิดว่าแบบมีตรงไหนให้สอนอะไรตรงไหนเป็นพิเศษไหมอะไรเงี้ยเขาถามผมว่าแบบแบบอยากได้ท่อนไหนเป็นพิเศษไหมแบบว่าไอจะได้สอนอยู่ได้เลยอะไรเงี้ยผมก็เลยบอกว่าอ๋อลองดูก่อนก็ได้ครับเพราะว่ามีซ้อมมานิดนึงอะไรเงี้ยใช่แล้วก็แบบว่าเราก็เลยลองจัดบล็อกกิ้งอะไรกันเรียบร้อยสมมุติคนนี้พอเต้นก็ผิดนิดนึงผิดแล้วผมอ่ะชอบผิดตรงเดิมๆอะไรเงี้ยถ่ายประมาณ 2-3 รอบอะไรเงี้ยผมก็เชื่อทรงทำนี่ดาอะไรเงี้ยตลอดเลยเพราะว่าแบบไม่ได้คือเราไม่ได้ตั้งใจผิดอะแต่ว่ามันก็ตื่นเต้นนิดนึงอะไรเงี้ยแล้วก็เลยจองฮวานก็เลยบอกผมว่าแบบโอ้ยไม่เป็นไรชิลมากเลยเอาใหม่ได้อะไรเงี้ยแล้วเหมือนคือจริงๆอะแบบว่าเทรเชอร์เขาเหมือนแบบคือเขาบอกเราเลยว่าไม่เป็นไรถ้าเกิดว่ายูเต้นผิดอะไอจะเต้นกับยูกี่รอบก็ได้แต่ว่าคลิปที่ออกไปอะจะต้องเป็นคลิปที่ดีที่สุดของพวกเราทั้งหมดอะไรงี้เขาก็บอกอย่างงี้ผมก็บอกโอเคได้ถ้าอยู่วางงานไอก็วางงานเหมือนกันอะไรใช่ครับใช่ก็นั่นแหละครับตื่นเต้นมากๆแล้วก็แบบว่าพอถ่ายเสร็จอะไรอย่างเงี้ยก็thank you very much อะไรเงี้ยครับก็ขอบคุณแบบว่าเทรเชอร์มากๆเลยครับที่แบบว่าดีใจที่อาจจะไม่ได้ร่วมงานแต่ว่าก็แบบว่าได้เจอเทรเชอร์แบบว่าไอดอลของพวกเราอะไรเงี้ยครับก็ขอบคุณทุกคนทุกฝ่ายมากๆเลยนะครับก็ really appreciate มากๆเลยครับขอบคุณครับนี่แหละครับคุณเฟิร์มนะครับพีเซสคนไหนเป็นทีมเอไหมครับเทรเชอร์น่ารักจริงๆครับทุกคนไปต่อนะครับแล้วพอหลังจากกลับมาแล้วก็มีอะไรอีกนะอ๋อเมื่อกี้เห็นแวบๆนะครับว่ามีคนถามว่าดอลลี่อายของอะไรไม่บอกเราเล่นนะครับเอ้ยจริงๆบอกได้นะเพราะว่านี่นะฮะก็เป็นอันที่ผมใช้นะฮะแท่งนี้นะฮะแต่ค่อนข้างจะลอกนะฮะให้ดูยี่ห้อแป๊บนึงปิ้งนี่นะครับจริงๆอ่ะเรื่องดอลลี่อายก็มีคนแบบว่าถามผมเยอะเหมือนกันว่าเอ้ยทำยังไงนะอะไรเงี้ยก็จริงๆอ่ะเหมือนผมอ่ะตอนแรกอ่ะผมเริ่มจากการที่ผมแต่งหน้าไม่แบบว่าคือบางงานหรืออะไรเงี้ยครับเราก็ต้องดูแลตัวเองอย่างงี้ใช่ไหมผมก็เอ้ยทำยังไงนะแล้วพี่ช่างแต่งหน้าเขาก็เอาไปเลยให้เลยใช้เลยเอาไปเลยอะไรเงี้ยผมก็เอ้ยทำยังไงนะจนผมอ่ะมาค้นพบเทคนิคการทำเนี่ยครับเอเกลไซก็คือวิธีทำง่ายๆนะครับคือทุกคนแค่ปาดอายแชโดว์ลงไปเลยครับแบบว่าตรงเนี้ยแบบไม่ต้องกลัวว่ามันจะแบบเขาเรียกว่าอะไรเหมือนปาดสีเข้มลงไปก่อนเลยอ่ะแบบว่าอย่างนี้ใช่ไหมครับเสร็จแล้วเหมือนพอตามันเริ่มมีสีอย่างนี้ใช่ไหมแล้วก็เหมือนแค่เอาตัวอะไรอย่างเงี้ยครับทับไปอีกรอบนึงมันก็จะได้คือพอตาด้านล่างมันเข้มกว่าใช่ไหมมันก็จะได้เส้นล่างแล้วเส้นนี้มันก็จะป๊อปอัพขึ้นมาอย่างนี้นะครับเฮ้ยทำอะไรจะเยี่ยมเลยจามินิฮาร์ดนั่นแหละครับแต่เนื่องประสบการณ์จริงๆนะครับเมคอัพเนี่ยแบบว่าต้องใช้ประสบการณ์นะครับเฮ้ยพูดเหมือนประสบการณ์เยอะจริงๆไม่มีเลยนะครับอืม
แล้วทำแบบไหนจะน่ารักแบบกี้อ่ะเฮ้ยทำแบบนี้ใช่ครับลิปเหรอครับเอามาทุกคนให้ผมรีวิวอะไรอีกเอามาลิปลิปใช่ไหมนี่นะฮะลิปจริงๆตอนนี้ใช้อยู่2อันนะครับทุกคนก็คืออันนี้แล้วก็อันนี้ยักนี่นะครับของอะไรไม่บอกแต่ว่าอันนี้05อันนี้อะไรอ่ะอ๋อนี่ชื่อสีว่า My Cousin Rachel นะครับญาติฉันเรเชลใช่ครับนี่รีวิวอะไรอีกดีอ่ะเชียงใหญ่เฟสเชียงใหญ่เฟสก็คือเป็นเฟสติวัลล่าสุดใช่ครับเป็นเฟสติวัลล่าสุดที่เพิ่งไปมานะครับก็เชียงใหญ่เฟสเป็นครั้งแรกด้วยเหมือนกันที่คือผมเคยไปเชียงใหม่ตอนเด็กๆแต่ว่านานมากๆแล้วครับแต่ว่าพอไปรอบนี้ก็ทุกคนบอกหมดเลยว่าหนาวนะหนาวนะไปถึงโอ้เมืองกรุงเทพเลยร้อนมากเลยร้อนร้อนคือถ้าทุกคนเห็นรูปอะวันนั้นผมใส่หูตัวนี้แหละแล้วคือผมอยู่อย่างเงี้ยตอน walking อะครับเพราะว่ามันแดดมันโอ้โหร้อนมากๆจริงอะก็เลยแบบว่าไม่ไหวแล้วใช่ครับ น่าจะมีคนเห็นว่าวันนั้นผมคือปิดมิดสุดๆเลยแล้วก็เชียงใหญ่เฟสวันนั้นก็โอ้วันนั้นเดี๋ยวนะผมกำลังรวบรวมข้อมูลอยู่เพราะว่ามันเกิดหลายๆอย่างขึ้นมากมายจริงเหรอเฟซจริงๆอ่ะผมรู้สึกว่าเหมือนแบบปีที่แล้วที่เคยไป Big Mountain มาใช่ไหมครับแบบว่า mood ของงานอ่ะจริงๆจะคล้าย Big Mountain เลยเพราะว่าเหมือนแบบว่าจัดอยู่แบบว่าในธรรมชาติหรอใช่ไหมครับจัดอยู่ในธรรมชาติอะไรอย่างนี้ก็คือทุกคนสามารถดื่มหนังธรรมชาติและเสียงเพลงไปพร้อมๆกันได้นะครับแล้วก็มันจะมีความแบบว่าความเขาเรียกว่าอะไรอะแบบอย่างตรงที่ผมอยู่ผมไม่รู้ว่าอ๋อตรงนั้นผมอยู่เวทีหมีใช่ครับเวทีหมีก็เลยแบบว่ามีร้านค้าอยู่ข้างหลังเต็มเลยแบบว่าไม่รู้ว่าไว้แบบซื้อเบียร์กินหรือเปล่าหรืออะไรอันนี้ไม่แน่ใจเหมือนกันนะครับแต่ว่าก็จะมีแบบร้านค้าอยู่ข้างหลังซึ่งเชียงใหญ่เฟสวันนั้นก็สนุกมากๆเหมือนแบบสนุกมากเหมือนกันเพราะว่าแบบตอนแรกอะเราอะแอบเกรงว่าเออคนจะจอยด้วยไหมนะแล้วคนจะรู้จักไหมนะแล้วคนจะร้องโอ้เธอช่วยร้องน้อยลงหน่อยได้ไหมนะอะไรเงี้ยผมแบบแอบเกรงนิดนึงแต่ว่าพอไปถึงก็ทุกคนก็น่ารักเหมือนเดิมครับก็มีแบบว่าแฟนๆที่แบบมีเห็นพิเศษที่แบบว่าที่กรุงเทพอะไรเงี้ยก็มีตามมาด้วยเหมือนกันก็โอ้ขอบคุณทุกคนมากเลยครับที่มาเชียร์พวกเราถึงเชียงใหม่นะครับจริงๆทุกที่เลยอ่ะไม่ใช่แค่เชียงใหม่แบบว่าที่ไหนแบบว่าที่เราไปอะไรเงี้ยแล้วก็มีพีเซสตามมาด้วยผมแบบจริงๆอ่ะในใจลึกๆแอบเกรงใจนิดนึงว่าแบบโอ้มาไกลเหมือนมาไกลมากเลยอะไรเงี้ยแต่ว่าก็ยัง appreciate การมาถึงของทุกคนนะครับก็เวลาแบบเราจริงๆมันเป็นเหมือนแบบเป็นแรงให้เราโชว์แบบตั้งใจโชว์ขึ้นไปอีกเพราะมันแบบเหมือนเรารู้ว่าแบบทุกคนมาไกลเหมือนกันอะไรเงี้ยเราก็มาไกลแล้วก็แบบยังมีแบบแฟนๆที่แบบพี่ๆหลายๆคนที่อาจจะยังไม่รู้จักเราอะไรเงี้ยผมก็ยิ่งรู้สึกว่าโอเคงั้นต้องทำให้เต็มที่ให้สมกับแบบว่าที่ทุกคนอุตส่าห์มาหาเราถึงที่นี่อะไรเงี้ยหรือว่า
แบบให้สมให้เขาให้สมกับที่เขามายืนดูเราว่านี่วงอะไรอะอะไรอย่างนี้ครับใช่นั่นแหละครับอืมทุกคนอยากให้พูดถึงเรื่องอะไรอีกมาก่อนที่แมตช์จะหมดปีนี้ไปลอยกระทงที่ไหนครับไม่รู้เลยครับDo you want to go to Vietnam? Wow. Well, honestly, I have to say that one of the country that I rather be going there the most is Vietnam because I've seen so many Vietnamese clothes in my IG and also like my stylist.Also tell me that like most of the clothes that we are wearing right now are from Vietnam and I was like oh my gosh it was so cool everything looks nice and looks so fashion and wow yeah so if you guys in Vietnamwould like to meet us you can contact us in genes_official or there's a number of my manager in my profile bio you can click in there or just use the number and try to find his contact and if you can contact himWe can be, we will meet in Vietnam for sure. Yeah. You see that there's a firework when we talk about Vietnam. So if you want to see us, just do what I said. Yeah. ปิดไฟดีกว่าเดี๋ยวแบตหมด Miss you from Taiwan Oh and also any places in the world if you wanna see us you can do what I say just what I say same as Vietnam if you wanna meet us in any other country you can contact us in genes_official orI got my manager number on my profile bio. You can, I don't know what to do about it, but you can contact him. I was spamming your manager and ask for a world tour. Oh my gosh, please don't do that. Please don't do that because my manager, he... I'm not going to say anything about, but please don't do that. That is not nice. But if you do, then please unsend. ที่งานเชียงใหญ่เฟสน่ารักมากๆครับขอบคุณครับอันนี้คือโอ้หัวยุ่งอันนี้คือพี่พี่ที่เชียงใหม่หรือว่าที่ไหนนะฮะหรือที่กรุงเทพแล้วไปเชียงใหม่พักผ่อนบ้างนะลูกได้เลยครับจริงๆผมค่อนข้างจะนอนหลับหมดแล้วครับแบบว่าก็จริงๆก็พองานเยอะขึ้นอะไรเงี้ยครับพวกเราก็พยายามหาเวลาพักผ่อนให้ได้อยู่นะครับแต่ว่าก็บางทีมันก็ไม่ได้จริงๆเราก็ต้องไม่เป็นไรนะครับว่าผมชิลมากเพราะว่ารู้สึกว่าอยากไปเจอทุกๆคนครับนี่มอบหัวใจให้หนึ่งดวงอ
เจอปอกอข้างนอกแต่ไม่กล้าทักเลยผิดคนหรือเปล่าครับลองเรียกชื่อดูได้นะครับเป็นการทักทายถ้าสมมติว่าอยากทักทายผมอะไรเงี้ยลองเรียกปกิอะไรเงี้ยถ้าไม่หันแปลว่าใส่หูฟังหรือว่าอาจจะผิดคนนะครับก็ระวังดีๆนะครับเพราะว่าผมเคยแล้วนะครับแต่ว่าคือผมอ่ะกับเพื่อนอ่ะจะใช้วิธีนี้จริงๆนะแบบว่าสมมติว่าเห็นใครที่หน้าคุ้นๆอะไรเงี้ยใช่เป้าวะตะโกนชื่อเขาไปเลยครับถ้าเกิดว่าเขาหันมาแปลว่าใช่แต่ถ้าไม่ใช่ไม่มีคนหันมาก็ไม่เป็นไรนะครับก็ไม่ได้มีใครสนใจหรือเปล่าแหละครับจริงๆก็อยากชวนทุกคนนะครับว่าเอ้ยวันเสาร์20เอ้ยวันเสาร์นี้นะครับอย่าลืมไปเจอ Process นะครับที่ Monster Festival นะครับผมก็พวกเราก็ไปแบบเต็มอิ่มนะครับวันนั้นคือประมาณ45นาทีนะครับก็เต็มตัวกันให้พร้อมนะครับแบบว่าพี่เซสทุกคนอยากถ่ายอย่าลืมเตรียมกล้องเขาไปถ่ายได้ไหมไม่รู้เหมือนกันนะครับก็นั่นแหละครับจะบอกว่าทุกคนเตรียมตัวไว้ให้พร้อมนะครับเพราะว่าพวกเราจะไปกันแบบจัดเต็มนะฮะส่วนกับทิกเกอร์นะครับอีกวันนึงนะครับแต่ไม่รู้ว่าวันก่อนหรือว่าหลังแต่อีกวันนึงกับเพอร์เซสนะครับอย่าลืมไปให้กำลังใจพวกเราทุกคนด้วยนะครับแล้วก็ที่มอนสเตอร์นะครับเราจะไปขายของกันด้วยนะครับอย่าลืมนะครับพอดูเพอร์เซสเสร็จปุ๊บนะครับไปซื้อของที่บูธด้วยนะครับบูธของพวกเรานะครับเพราะว่าวิสไม่ได้ไปมอนสเตอร์นะครับผมมีบอร์ดการ์ดขึ้นมานะครับว่าวิสไม่ได้ไปมอนสเตอร์นะครับเพอร์เซส1วันทิกเกอร์1วันนะครับผมแล้วก็หลังจากที่พวกเราโชว์เสร็จนะครับก็เดี๋ยวพวกเราจะไปขายของเป็นครั้งแรกที่ขายของนะครับเป็นแบบพ่อค้ามือใหม่นะครับอย่าลืมไปอุดหนุนพ่อค้ามือใหม่กันเยอะๆนะครับพ่อค้า5คนนะครับไปอุดหนุนนะครับทุกคนเพราะว่าจะบอกว่าพวงกุญแจน่ารักมากแล้วก็กิฟต์ตอกก้อนน่ารักมากนะครับเป็นหน้าเรานะครับหน้าเราก็น่ารักเฮ้ยมุกอะไรเนี่ยไม่ดีเลยไม่เล่นดีกว่าเพื่อเซสวันที่20เอ้ยตั้งนะครับขอเช็คเพื่อความชัวร์สักครู่นะครับทุกคนเพอร์เซ็นต์25ทิกเกอร์26ครับโกสป่ะเนี่ยโกสอีกแล้วเดินไปไหนอ่ะเฮ้ยเฮ้ยดื้ออ่ะดื้อเกินอ่ะโอ้ตายแล้วโอ้ตายแล้วโอ้งงนะครับคิมมาผมจะมาอ่านคอมเมนต์ทุกคนกันบ้างนะครับก่อนที่เราจะลงนะครับเดี๋ยวอีกสักกี่นาทีดีเดี๋ยวผมอ่านคอมเมนต์เสร็จแล้วเดี๋ยวผมไปแล้วเพราะว่าเดี๋ยวพรุ่งนี้มีสอบนะครับพรุ่งนี้มีสอบมาทุกคนเรามาคุยกันเถอะฝันดีนะครับทุกคนใครจะไปนอนนะครับเดี๋ยวเราจะมาคุยกันเป็นแบบว่ารอบสุดท้ายนะครับดอลลี่อายเบอร์อะไรโอเคทุกคนจะอันนี้เป็นเบอร์ผมจะบอกเลยว่าเป็นของเปียนะครับ Last Powder Pencil นะครับ03 Peach Milk นะครับแต่ว่าจริงๆอ่ะคือเรื่องเนี้ยผมแบบว่าไม่แนะนำได้แต่ว่าทุกคนต้องลองดูอีกทีนึงนะว่า
มันเข้ากับผิวเราหรือเปล่าเพราะว่าบางคนแบบเรื่องอันเดอร์โทนอะไรเงี้ยก็ต้องลองดูนะครับมิครับสอบวิชาสวัวใช่แล้วครับรู้ได้ไงเนี่ยพรุ่งนี้งานของเซนทันมีโชว์ไหมผมไม่ได้ไปนะครับเดี๋ยวผมไปเจอกันอีกทีงาน Matter Maker เลยนะครับก็4คนไปคิดว่าไม่น่ามีโชว์นะครับใช่ไม่มีโชว์ครับไม่น่ามีไม่ใช่ไม่น่ามีไม่มีโชว์ครับGuilty challenge please okay if I have time I will do but right now I don't really have much like free time as before cause like when we were out of work we have to practice for another one so that's why recently I don't really like doing the challenges because yeah you know ขอบคุณทุกคนนะครับเดี๋ยวที่เงิน10เดี๋ยวผมลงแล้วชอบขนตาขอบคุณครับขอบคุณครับขอบคุณครับผมจะพูดอะไรนะอ๋อขนตาก็ต้องบำรุงเหมือนกันนะครับทุกคนคือผมแบบว่าเพิ่งรู้นี่แหละครับก็แบบว่าพี่ๆทางหน้าก็แนะนำมานะครับก็เลยแบบว่าซื้อแบบเซรั่มมามันมีเซรั่มขนตาจริงๆนะครับทุกคนยูฮูสวัสดีพี่เหนือสวัสดีเปมใครอยู่บ้างเนี่ยใช้ลิปมันของอะไรครับจริงๆอันเนี้ยครับก็ใช้เป็นลิปมันเหมือนกันนะครับของกูชี่นะครับชื่อสีว่า My Cousin Rachel นะครับคนลองไปหยิบจับกันดูนะครับมีอะไรอีกขอบคุณทุกคนสำหรับคำอวยพรในการสอบพรุ่งนี้นะครับผมจะตั้งใจทำข้อสอบให้ดีที่สุดนะครับถึงแม้ว่าตอนนี้ยังไม่ได้อ่านอะไรเลยนะครับแต่ว่าไม่ต้องเป็นห่วงนะครับเพราะว่าผมยังมีเพื่อนๆที่คอยช่วยเหลือผมในยามที่ทุกข์ยากลำบากนะครับทุกคนก็ไม่เป็นไรนะครับผมเอาตัวรอดได้จริงๆครับขอบคุณครับอ๋อสรุปว่า AirPods ชื่ออะไรใช่ไหมครับก็จริงๆอ่ะมีหลายชื่อมากเลยที่เข้ามานะครับแล้วทุกชื่อก็ต้องบอกเลยว่าเป็นชื่อที่น่ารักมากจริงๆนะครับแต่ว่ามีชื่อนึงที่ผมเห็นแล้วผมแบบเหมาะอย่างเงี้ยครับน้องชื่อว่าตะงอยสีนะครับทุกคนต่อเต่าสระอ่างงงูอ่างยอยักษ์สเสือสระอีนะครับตะงอยสีนะครับเป็นชื่อที่ผมรู้สึกว่าเข้ากับน้องมากๆเลยนะครับแล้ว from ฮ่องกง love you from everywhere นะครับแอปเปิลชื่อตังงอยสีนะครับแต่ว่าของตัวนี้ยังไม่มีชื่อเลยนะน่ายากะดูจีมันหน้าเหมือนเคี้ยวมากเลยอ่ะตายหมดแล้วทรัพย์สินกำลังอ่านเมนต์อยู่นะครับที่เห็นกลุ่มชินจาเคียบตานี่ท
둘 다는 내 아들. 근데 이름 없지 지금. 괜찮아. 이미 미시그네 합. พี่ปอก็มีสัตว์เลี้ยงอะไรบ้างครับตอนนี้นกเหลือ6ตัวแล้วครับจาก10ตัวเพราะว่าผมจากบ้านมาก็เลยแบบว่าเกิดเหตุการณ์มากมายที่ทำให้ผมร้องไห้ไปหลายครั้งอยู่เหมือนกันแต่ว่าไม่เป็นไรนะครับนั่นแหละครับทุกคนตอนนี้ก็อีก1นาทีนะครับจะเป็นเวลาเที่ยงคืน10แล้วนะผมก็จะต้องบอกลาทุกคนไว้แต่เพียงเท่านี้นะครับผมยังไงก็ฝากติดตามข่าวสารของพวกเรา Process อ่ะฝากนะยังไงก็ฝากติดตามข่าวสารของพวกเรา Process นะครับได้ที่ช่องทาง Official ช่องทางเลยนะครับผมไม่ว่าจะเป็น Process Official Genius Official Ticker Official Wish Official แล้วก็โผล่เหมือนกันนะครับก็ติดตามให้หมดเลยนะครับนั่นแหละแล้วก็ช่วงนี้นะครับผมก็อย่าลืมไปเจอกับพวกเรา Process ได้ที่งานเฟสติวัลต่างๆมากมายเลยนะครับอย่างเช่นงาน Monster ในวันเสาร์นี้ที่กำลังจะมาถึงนะครับเพราะว่าพวกเราก็จะไปขายของตามที่บูธของพวกเราด้วยนะครับยังไงก็ฝากทุกคนนะครับไปทั้งดูพวกเรานะครับไปให้กำลังใจพวกเราแล้วก็อย่าลืมไปอุดหนุนนะครับเพราะว่าบอกเลยว่ามันลิมิเต็ดมากๆเลยนะครับเพราะว่าถ้าไม่ซื้อมันจะไม่ได้นะครับเดี๋ยวมันจะไม่มีอดเพื่อนนะครับก็อยากให้ทุกคนไปซื้อกันมาเยอะนะครับเพราะว่าของน่ารักมากจริงๆนะครับไม่ว่าจะเป็นเสื้อ Oops Oops หรือว่าจะเป็นเสื้อ Are You Okay ของ Tigger หรือว่าจะเป็นกิฟต์ต่อรังโทรศัพท์ของพวกเราหรือว่าจะเป็นพวงกุญแจนะครับเอาไปห้อยนะครับซื้อไปเยอะๆได้เลยนะครับทุกคนสามารถเอาไปขายไม่ห้ามเอาไปขายต่อนะครับไม่ดีนะครับผมก็ให้ซื้อทางช่องทาง Official ดีกว่านะครับก็ยังไงก็ฝากทุกคนด้วยนะครับผมไว้ในอ้อมอกอ้อมใจนะครับผมสินค้าของเรารอบนี้คือบอกเลยว่าด้วยทุกคนน่าจะต้องชอบมากๆนะครับก็ฝากด้วยนะครับโอเคตอนนี้นะครับผมคิดว่าผมน่าจะต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับแต่ก่อนที่จะลาไปนะครับอยากจะฝากอย่างนึงนะครับ MV เพลง Bounce ของพวกเรานะครับวันนี้พวกเราเพิ่งปล่อยรูปทีเซอร์ Image แรกมานะครับแล้วเดี๋ยว MV จะรีบตามมาในเร็ววันนี้นะครับมีตารางคาเลนดาร์ออกมาแล้วนะครับซึ่งเอาจริงๆผมก็ยังไม่ได้ดูครับคนที่ไปดูก็สามารถเข้าไปดูได้นะครับว่าแต่ละอันจะปล่อยออกมาวันไหนวันไหนบ้างนะครับแต่ว่าตอนนี้ผมยังบอกข้อมูลที่แน่ชัดให้ไม่ได้จริงๆนะครับเพราะว่ายังไม่ได้ไปเช็คดูอย่างละเอียดทีทั่วนะครับยังไงก็ฝากทุกคนด้วยนะครับ MV เพลงป๊อปของเราก็ใกล้จะออกแล้วนะครับตอนนี้ก็แบบบ้าทุกคนอาจจะได้ดูบ้าแบบเต็มอิ่มนะครับแต่ว่าก็อย่าลืมนะครับว่า MV มันก็ต้องดูนะครับผมเพราะว่าถ้า MV ปล่อยมาแล้วเนี่ยเราก็อยากจะให้ MV เนี่ยมันมีคนดูเยอะๆนะครับยังไงทุกคนก็เห็นไปปั่นวิวนะครับนอกจากปั่นวิวนะครับอย่าลืมปั่นแฮชแท็กของเราด้วยนะครับ Process Underscore TH นะครับแล้วก็แฮชแท็กของผม Bucky Underscore Process นะครับยังไงก็ฝากทุกคนด้วยนะครับผมเพลงว่าของเราใกล้ออกแล้วนะครับผมอย่าลืมไปเต้น Challenge กันด้วยนะครับมี Challenge หรือเปล่ายังไม่แน่ใจเหมือนกันครับแต่ว่าเพลงเบาเข้ามาทักกันหน่อยสิครับนะครับอย่าลืมด้วยนะครับตอนนี้ผมก็ต้องขอตัวลาไปก่อนแล้วจริงๆนะครับเพราะว่าเลทเวลามา1นาทีแล้วนะครับผมต่อไปนี้นะครับผมก็จะต้องลงไลฟ์แล้วนะครับยังไงก็ฝากทุกคนด้วยนะครับฝันดีนะครับทุกคนขอบคุณสำหรับทุกกำลังใจที่ส่งมาสำหรับข้อสอบพรุ่งนี้นะครับใครที่มีข้อสอบไฟนอลนะครับก็ขอให้ทำได้แต่โดยดีนะครับได้ A+ ทุกตัวนะครับยังไงก็ผมก็ขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับจุดพุ